จากภาพมุมสูงจะเห็นว่าสถานที่ที่เคยเป็นโรงเรียนอยู่ห่างจากเมืองแรกของบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดไม่มากนักซึ่งเป็นผลให้โรงเรียนต้องปิดตัวตั้งแต่ปี2548แม้จะมีนักเรียนกว่า100คนก็ตามมาจัดการเคลียร์ออกไปเนี่ยก็คือพอผู้ปกครองเขาไม่อยู่เขาก็ต้องย้ายตามผู้ปกครองไปก็เหลือเด็กประมาณ10กว่าคนเองที่เหลือที่สอนอยู่นะแล้วอยู่มาไม่นานเนี่ยเขาก็จ้างเด็กออกแล้วเหมือนแบบว่าไปเจรจากับผู้ปกครองว่าให้เท่านี้นะให้ไปแล้วให้เขาไปเรียนที่อื่นส่วนชาวบ้านอีกหลายครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่การทำเหมืองเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเมื่อตรวจสุขภาพจึงพบว่ามีสารหนูไซยาไนด์และแมงกานิสปนเปื้อนอยู่ในร่างกายก็อยากให้ทางเหมืองแร่ทองคำก็ออกมาดูแลชาวบ้านมั่งคือหาทางแก้ไขว่าในเมื่อมันเป็นแล้วแก้ไขยังไงดีอยากให้ออกมาคุยกันอย่างนี้มากกว่าผู้ประกอบการชี้แจงว่าการทำเหมืองแร่หลายปีที่ผ่านมาได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่ดูแลว่ามีความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม Are you sure this area is safe enough to people? 100% Absolutely 100% You guarantee? Absolutely guarantee